คำเตือนรายการนี้เป็นช่วงหนึ่งของเบสเบสชาแนลซึ่งเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์พบเจอสิ่งลี้ลับจึงไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Horror Story Special Guest นะคะสำหรับคลิปนี้ใครเป็นแขกรับเชิญเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้แขกรับเชิญได้มาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเหยาค่ะน้องเหยานะคะค่ะน้องเหยาอายุเท่าไหร่คะอายุ13ปีค่ะค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนพหฤทัยดอนเมืองค่ะค่ะเรื่องในวันนี้ที่จะมาเล่าชื่อว่าเรื่องอะไรเอ่ยมันไม่มีชื่อเรื่องค่ะมันเป็นหลายเรื่องมันรวมกันนะคะอ๋อโอเคค่ะงั้นเล่าเลยละกันนะคะค่ะเรื่องแรกที่เจอก็ตอนนั้นเพื่อนไปค่ายแล้วเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่ามีคนยืนอยู่ตรงประตูค่ะตรงระเบียงลักษณะเป็นยังไงคะเพื่อนบอกว่าเป็นเงาแบบลางๆค่ะมันจะเป็นแบบมันคนอะไรแบบเนี้ยคนผู้ชายใส่ชุดสีขาวค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงหนูกำลังเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนแล้วทีนี้หนูเห็นแบบไม่มั่นใจว่าสิ่งใช่สิ่งที่หนูเห็นไหมมันเป็นหัวกลมๆแล้วก็ลอยผ่านหน้าหนูไปแล้วหนูก็เรียกเพื่อนหนูคิดว่าเพื่อนอะแอบอยู่หลังรถแต่พอหนูไปเดินดูไม่มีค่ะหนูไม่เห็นแล้ววันนี้เล่นซ่อนแอบที่ไหนอะคะเล่นที่บ้านเพื่อนนะคะประมาณแค่4โมงกว่าเองค่ะอ๋อก็คือเหมือนเราเห็นเป็นกลมๆลอยผ่านหน้าเราไปใช่หนูก็ไม่รู้มันคืออะไรอืมเราคิดว่าที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรอะคะเป็นหัวคนหนูก็ไม่รู้คิดว่าเป็นหัวคนก็เลยวิ่งเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหนูก็ไปหยิบของในตู้เย็นแล้วทีเนี้ยหนูเห็นแบบเป็นเงาคนแบบผ่านหน้าไปแล้วตู้เย็นที่ไหนเอ่ยที่บ้านหรอคะตู้เย็นที่บ้านค่ะที่บ้านลำลูกกาหนูมีบ้านสองหลังค่ะโอ้หุยน่ากลัวมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วตอนนั้นตอนเจอคือเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าคะได้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่บอกใครหรือเปล่าไม่ยังบอกหนูคิดว่ามันไม่น่าจะใช่คนไหนไม่ได้เล่าให้ใครฟังเขียวไปก่อนน่ากลัวอ๋อค่ะแล้วปกติเราน้องเหยาเชื่อเรื่องผีวิญญาณอะไรพวกนี้มากแค่ไหนคะเชื่อมากค่ะเป็นคนเชื่ออืมแล้วกลัวไหมกลัวกลัวอันนี้เข้าใจได้เนาะใช่แล้วมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอีกเรื่องนึงค่ะก็ตอนนั้นนั่งดูโทรศัพท์อยู่นั่งดูคลิปพี่อะค่ะแล้วทีนี้หนูมองไปเหมือนเห็นคนเห็นเงาอยู่ตรงบันไดหนูเปิดห้องไว้แม่ลงไปสักผ้าแล้วทีนี้หนูก็เรียกตะโกนลั่นบ้านเลยแม่แล้วทีนี้ก็พอชะโงกไปแม่ก็ยืนอยู่ตรงบันไดแล้วค่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันใช่ไหมอันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนะใช่นั่งคิดที่หนูมันเป็นคิดแบบไม่ใช่คิดน่ากลัวไงหนูก็นั่งหนูคนเดียวอ่ะนั่นเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวจริงค่ะก็มีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะก็ยังไงขอบคุณน้องเหยามากนะคะมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูเราอยู่ไหมเอ่ยไม่มีโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมเล่าประสบการณ์กับทางช่องของพี่เนาะค่ะถ้ามีประสบการณ์เพิ่มเติมสามารถโทรมาเล่าได้อีกนะคะไม่โทรแล้วค่ะโอเคค่ะพี่ดำขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวของน้องเหยาสนุกกันใช่ไหมล่ะคะก็สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมช่วง Special Guest เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเปิดรับแต่ว่าขอปิดชั่วคราวก่อนละกันนะคะเนื่องจากว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยได้ให้ความสนใจกับช่วงนี้มามากๆเลยนะคะทำให้
เบนไม่สามารถจัดสรรเวลาได้เพราะว่าเรียนด้วยหลายๆอย่างด้วยนะคะก็ขอให้น้องๆล็อตแรกเนี่ยเล่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้เบนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย